ศาสตร์แห่งการลงทุนโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์เคล็ดวิชาเลือกหุ้นและจิตวิทยาในการลงทุนฉบับผู้ชนะในตลาดหุ้นสอนสูตรลับในการเลือกหุ้นตามรอบวัฏจักรเศรษฐกิจเรียนรู้เคล็ดวิชาการอ่านขาดอุตสาหกรรมขาขึ้นรอบใหญ่เจาะลึกวิชาเลือกหุ้นรายตัวลงทุนเพื่อปั้นพอร์ตให้เติบโตแบบยั่งยืนจากศาสตร์พื้นฐานผสมผสานศาสตร์กราฟเทคนิคสอนวิธีฝึกทำกำไรจากตลาดหุ้นฉบับมืออาชีพพร้อมเผยการปรับจิตวิทยาให้เหมาะสมกับตลาดหุ้นไทยกลั่นกรองจากประสบการณ์ของผู้รู้ตัวจริงในหลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนสอบถามวิธีการสมัครได้ทาง ID Line @MrMarket หรือโทร099-289-4214สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะคะขอความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้หมวยกับทีมนักวิเคราะห์หน่อยนะคะก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะก็เช้าวันนี้นะคะไม่แน่ใจว่าท่านนักลงทุนได้ยินเสียงชัดไหมนะคะก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาสักนิดนึงนะคะเราก็ต้องตามตลาดกันต่อเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยก็ขึ้นก็เรียกว่าค่อนข้างจะแรงต่อเนื่องนะคะเลยทำให้วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันเรื่องของแนวโน้มของราคาน้ำมันนะคะว่าการขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ขึ้นมาติดต่อกันเนี่ย2วันนี้ไม่ต่ำกว่า 15.5% แล้วนะไม่ต่ำกว่า 15% แล้วนะคะนะคะก็จะเป็นการขึ้นจริงหรือว่าเป็นการขึ้นหลอกนะคะจะเอายังไงกันต่อดีนะคะถ้าเกิดว่าพลังงานมานะคะแล้วหุ้นอื่นๆจะมาตามไหมนะคะก็เดี๋ยวหาคำตอบพร้อมๆกันตอนนี้ไม่แน่ใจทุกท่านได้ยินเสียงชัดไหมนะคะหมวยเห็นหลายๆคนคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วส่วนใหญ่จะเป็นข้อความทักทายสวัสดีนะคะก็ทักทายสวัสดีโต้ตอบกันนะคะพูดคุยกันนะคะด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะก็สอบถามคำถามกันเข้ามาได้บางคำถามถ้าเกิดว่าไม่ได้ตอบให้ก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่าบางทีก็ไม่ทันเห็นนะคะหรือว่าอาจจะมีคำถามเยอะตอบไม่ทันนะคะซึ่งจริงๆอ่ะทุกคำถามที่ท่านนักลงทุนเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามานะคะทางอาจารย์นิพนธ์ได้มอนิเตอร์แล้วก็ดูอยู่แล้วด้วยนะคะก็ถ้าคำถามไหนที่อาจารย์นิพนธ์เห็นบางทีอาจารย์ก็จะตอบให้นะคะแต่คอมเมนต์ที่เยอะเนี่ยบางทีมันก็เลื่อนเร็วนะคะเราก็ไม่อาจจะตอบได้ทุกคำถามนะคะก็ขอความกรุณานะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะให้หมวยหน่อยนะคะส่วนตลาดบ้านเราตอนนี้เนี่ยนะคะก็เปิดตลาดเขียวมานะคะในช่วงภาคเช้านะคะเมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหต่างชาติเข้ามาซื้อหลักหมื่นล้านแล้วก็วอลุ่มการซื้อขาย 160,000 ล้านบาทเช้าวันนี้เซต 1345.28 นะคะเดี๋ยวไปดูที่ตลาดต่างประเทศกันก่อนนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวมวยพาดูนะคะแนวโน้มของตลาดสักนิดนึงนะคะสักครู่นะคะก็แนวโน้มของตลาดนะคะสำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะในฝั่งของต่างประเทศเนี่ยนะคะก็ปิดในกรอบค่อนข้างแคบนะคะอย่างตัวของดัชนีดาวโจนส์ขึ้นมาแค่ประมาณ200กว่าจุดเท่านั้นปิดที่ 29,420 จุด Nasdaq S&P 500ย่อปิดแดนลบนะคะ DAX Index FTSE นะคะก็ปิดเขียวค่ะราคาทองคำกระเตื้องบวกมาประมาณเปอร์เซ็นต์นึงขึ้นมา22เหรียญปิดที่ 1876.40 ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกขึ้นต่อเนื่องนะคะ 2-3 วัน 3-4 วันรวมกันเนี่ยประมาณสัก 13-15% แล้วเมื่อคืนขึ้นอีกประมาณเกือบ 3% 43เหรียญ61เซนต์ต่อบาร์เรลสำหรับตัวเบรนท์ทะเลเหนือนะคะส่วนตัวของ WTI ก็ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ40ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมาเจาะลึกกันนะคะถึงหัวข้อนี้ค่ะนะคะแนวโน้มของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะมาเจาะกันว่ากราฟน้ำมันเป็นขาขึ้นจริงหรือหรอนะคะก็เช่นเคยนะคะเราจะไปพูดคุยกันกับทางด้านของนักวิเคราะห์ของเรานะคะวิทยากรประจำรายการของเราซึ่ง
ก็ให้เกียรติกับเราเป็นประจำทุกวันนะคะหมวยจะขออนุญาตเข้าสายของพี่นิพนธ์เนี่ยนะคะประมาณสัก10โมง10นาทีเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวให้พี่นิพนธ์ทำงานสักนิดนึงนะคะตลาดเปิดใหม่ๆหลายคนอาจจะกำลังยุ่งกันอยู่นะคะบรรดานักวิเคราะห์นักวิเคราะห์ก็ส่วนใหญ่ก็จะยุ่งกันบางคนทำงานที่โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ก็จะยุ่งกันนะคะก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตามดูกันนะคะว่าจะยังไงต่อดีนะคะแนวโน้มของตลาดนะคะไปดูกันเลยวันนี้มีหุ้นน้องใหม่ IPO ด้วยนะคะตัวของสบายนะคะก็เข้ามาก็ยืนเหนือจองได้นะคะนิดนึงนะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะไปที่สายของพี่นิพนธ์กันเลยนะคะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะก็ช่วงระหว่างรอต่อสายพี่นิพนธ์นะคะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับจบรายการนี้ไปเนี่ย 11:00 น. ถึงเที่ยงจะมีรายการชุมชนนักลงทุนโดยคุณสุนันท์ศรีจันทานะคะแล้วก็มีอีกทั้ง2ท่านนี้นะที่ท่านเห็นอยู่นะคะโอ้โหรับประกันเลยว่าความเข้มข้นของรายการเนี่ยนะคะเต็มเปี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจบจาก Stop Loss ไป 11:00 น. อย่าเพิ่งเปลี่ยนเพจไปไหนให้ดูเพจนี้ต่อนะคะก็จะมีอีก1รายการนะมีคุณธนงด้วยมีคุณสุนันท์แล้วก็มีคุณอิงชุติมานะคะเอาละค่ะนะคะไปต่อที่สายแรกสายพี่นิพนธ์ท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะก็จะมาพูดคุยถึงแนวโน้มของราคาน้ำมันแล้วก็จอดึกกราฟให้กับเราในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะคุณนิพนธ์อยู่กับเราแล้วค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็น้ำมัน 2-3 วันที่ผ่านมาขึ้นมาประมาณ 10-15% นะคะก็คำถามที่ตามมาก็คือว่าเอ๊ะน้ำมันจะเป็นขาขึ้นจริงไหมนะคะแล้วหุ้นกลุ่มพลังงานจะเป็นยังไงต่อนะคะตลาดบ้านเรานะคะมีคำถามหลายคำถามที่อยู่ในใจของหมวยนะคะก็คือตลาดบ้านเราฝรั่งซื้อจริงไหมฝรั่งมาจริงไหมวอลุ่มค่อนข้างหนาแน่นนะคะขอคำตอบนิดนึงนะคะไปที่ภาพเซตก่อนแล้วไปเจาะลึกที่กลุ่มน้ำมันกันค่ะเชิญค่ะภาพเซตก็วันนี้เปิดมาก็แนวต้านอยู่แถวนี้นะ1353เลยเนี่ยต้านแล้วเดิมเป็นขึ้น X นะขึ้น X แล้วต้านกลับอีนัยยะสำคัญนะ1353คือเป็น1356ก็จะแถวนั้นแหละนะเปิดไฮปิดโลนะครับคือเปิดไฮละต้องบอกว่าปิดโลนะเมื่อวานวอลุ่มเยอะมากนะครับถ้าตลาดจะขึ้นต่อวันนี้วอลุ่มก็ต้องมากกว่าต้อง 170,000 ล้านนะถ้าจะขึ้นต่อไปนะไม่งั้นตลาดก็ขึ้นมาพอสมควรแล้วนะครับก็ต้องมีการปรับฐานเรียกปรับฐานนะครับการปรับฐานนี้ก็จะต้องดูวันนี้เลยนะครับว่าถ้าวันนี้วอลุ่มหายไปเลยมันมีโอกาสนะเพราะว่าทำสถิติไว้160,000 ล้านเนี่ยนะเพราะนั้นวันนี้ถ้าลงมาเหลือแสนล้านเหลือ80,000ล้านนี่ก็ต้องถือว่าวอลุ่มลดถูกไหมฮะถือว่าวอลุ่มมันลดแหละนะถ้าวอลุ่มมันลดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการต่อเนื่องโดยการปรับฐานพอสมควรนะครับการปรับฐานก็ไม่ได้บอกว่าจะปรับถึงไหนนะก็จะมีแนวที่สำคัญก็คือว่า 1,280 ที่ผ่านมาเนี่ยอย่าหลุดลงไปนะถ้าหลุดลงไปก็จะเป็นกลับไปพลิกขาลงนะเพราะว่าเซตขึ้นมาเป็น V shape นะ V shape ก็ขึ้นมาโดยเรื่องของจริงๆหลักๆก็เรื่องก็เลือกตั้งอเมริกานะแล้วก็มีแจมมาเรื่องเก่ามาก็คือเรื่องของโควิดคือเรื่องวัคซีนนะก็จะมี2เรื่องนะเพราะฉะนั้นถ้าจบเรื่องแล้วก็ต้องมีการปรับฐานนะครับคำถามที่2ก็ฝรั่งเข้ามาจริงไหมจริงฮะจริงค่ะเข้ามาจริงแต่ไม่ได้ต่อเนื่องเหมือนสมัยก่อนนะคือไม่ได้คาดหวังว่าจะเข้ามาแบบยาวๆนะครับเข้ามาลักษณะนี้อย่าลืมว่าต่างชาติเพิ่งซื้อแค่2วันถูกมั้ยฮะค่ะเพิ่งซื้อ2วันนะ 3,000 กับ 20,000 กว่าใช่มั้ยค่ะนะครับก็ต้องถือว่าการที่เขาซื้อมามากกว่า10,000ล้านเนี่ยใน2วันเนี่ยก็ต้องถือว่าซื้อจริงนะใช่ไหมแต่ก็มีช็อตทีเฟกช็อตทีเฟกก็คือว่าเฮดจิ้งนะก็คงรู้ว่าแถวๆเนี่ยก็คงเป็นแนวต้านแนวหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเขาเข้ามาแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะนะต้องใช้เขาก็ต้องใช้เทคนิคอลนะเหมือนกันใช้เช่นนี้เขาในการ
ในการที่หุ้นเพราะว่าหุ้นขึ้นรอบนี้จากฟันโฟล้วนๆเลยคือเวลาเราวิเคราะห์หุ้นเนี่ยมันจะมีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องพื้นฐานเนี่ยวันนี้เราจะพูดถึงหุ้นที่ขึ้นโดยขึ้นโดยฟันโฟนะมันจะมี3เรื่อง1ก็คือเรื่องของพื้นฐาน2ก็คือเรื่อง valuation valuation นี่คือหมายถึงว่าหุ้นเนี่ยควรจะเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะระยะกลางสั้นกลางยาวนะเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของฟันโฟนะมีแค่3เรื่องนะหุ้นที่ขึ้นรอบนี้เนี่ยเป็นหุ้นที่นะครับหุ้นที่ขึ้นแรงรอบนี้ดีกว่าเป็นหุ้นที่ไม่ได้ขึ้นตามพื้นฐานนะครับขึ้นตามฟันโฟนะก็จะเป็นเหตุผลของฟันโฟนะครับว่ามี ETF ในอเมริกาซื้อหุ้นดาวโจนส์ขึ้นเพราะเรื่องเลือกตั้งเพราะฉะนั้นก็จะมีเงินก้อนหนึ่งมาที่บ้านเราสัก 2-3 หมื่น 4 หมื่น 5 หมื่นล้านออกไหมฮะแล้วก็มาซื้อ cover short หุ้นที่ขายลงไปคือได้แก่หุ้นพลังงานนะครับได้แก่หุ้นธนาคารนะคือเรียกว่า cover short นะเดี๋ยววันต่อไปเราจะพูดในกลุ่มอื่นนะครับว่าหุ้นที่มันมีพื้นฐานของมันโดยมันไม่เกี่ยวกับโควิดมันไม่เกี่ยวกับเลือกตั้งอเมริกานะเป็นพื้นฐานของประเทศเรานะหรือพื้นฐานของโลกเนี่ยนะฮะมันไม่สนใจหรอกนะครับว่าเซ็ตจะขึ้นจะลงนะรอบนี้มันก็ขึ้นมานะครับแล้วมันก็จะเป็นขาขึ้นไปในระยะยาวนะ3ปี5ปีอันนั้นมันหุ้นอะไรนะครับเราจะพูดเป็นส่วนๆทีละส่วนละส่วนแต่วันนี้เราพูดถึงกลุ่มน้ำใช่เราจะพูดไปเป็นหัวข้อไปทุกวันนะฮะเพื่อที่จะบอกเพราะว่ามีบางคนเมื่อวานบอกว่าเนี่ยเชื่อเราแล้วขายหุ้นแล้วก็สงสัยว่าเชื่อเราแล้วขายหุ้นคือเชื่อเราขายหุ้นตั้งขาย 1,850 นะครับเซตที่หลุดมานะครับ 1,500 ลงมาเนี่ยนะครับเราไม่เคยแนะนำให้ขายหุ้นนะค่ะเพราะใครจะขายเนี่ยไปเชื่อว่าเซตจะลงไปตรงนู้นเซตลงไปตรงนี้แล้วก็ไปขายหุ้นเองนะเราไม่เคยแนะนำให้ขายหุ้นนะครับข้างล่างนะฮะต้องฟังดีๆนะครับเพราะตอนหุ้นลงมาเนี่ยเราจะมีเล่นทองคำกับฟิวเจอร์เป็นหลักนะฮะส่วนหุ้นเนี่ยไม่ได้แนะนำให้ใครขายหุ้นธนาคารก็ไม่แนะนำให้ขายนะเว้นแต่มีคนถามถูกไหมครับหรือมีคำถามก็จะบอกว่าหุ้นธนาคารก็ไม่ต้องขายแล้วนะลงมาขนาดนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าถามว่ามันจะลงไปถึงไหนอันนั้นอีกเรื่องนึงครับอันนั้นเป็นเรื่องภาษาทางเทคนิคนะฮะก็เพราะนั้นการที่จะบอกว่าเฮ้ยมาตกรถเพราะว่ามาเชื่อเหรออันนี้ไม่ใช่นะคุณไม่มีความรู้ต่างหากนะฮะอันนี้ไม่ได้ว่านักลงทุนนะครับเพียงแต่แบบว่าตลาดเป็นนี่มันยากนะฮะคุณจะเข้ามาเลยตังค์หมดแน่นอนนะฮะคือตอนนี้มันไม่ใช่ตลาดธรรมดานะฮะมันตลาดมันค่อนข้างที่จะมันขึ้นโดยฟันโฟเนี่ยอ่ะเราคาดการไม่ถูกหรอกนะครับฟันโฟเนี่ยเราดูได้จากเทคนิคอลนะหนึ่งละสองเราก็ดูได้จากอะไรครับกระแสเงินที่ไหลเข้ามาในบ้านเราเราดูได้จากสองส่วนถูกไหมครับแต่เมื่อวานเห็นไหมฮะว่ามันซื้อถูกไหมฮะเพราะนั้นเราก็ต้องบอกว่ามันเข้ามาเพราะนั้นหุ้นที่มันจะขึ้นเนี่ยเราก็ดูเขาเล่นทีมอะไรล่ะนะครับก็เล่นทีมโควิดนะครับต้องบอกเลยว่าหุ้นของธนาคารเนี่ยไม่เกี่ยวกับทีมโควิดเลยนะเป็นทีมพื้นฐานอ่อนเป็นทีมดิสลอปนะคุณละทีมเลยนะครับต้องเลือกให้ถูกนะน้ำมันเนี่ยเป็นทีมโควิดนะใช่ไหมครับโรงแรมนะฮะสายการบินอันนี้ทีมโควิดนะครับต้องเลือกให้ถูกนะฮะส่วนทีมที่เราเลือกเนี่ยเราไม่เลือกทีมพวกนี้เลยเราเลือกทีมที่ไม่ถูกดิสรัปต์นะฮะไม่ถูกดิสรัปต์คือต้องดูไปนานๆไม่ถึงว่าติดก็ถือลงทุนไปได้นะครับเซ็ตจะลงไปเท่าไหร่จะลงไป 1,000 ไม่ต้องสนใจหุ้นพวกนี้นะครับมันเป็นขาขึ้นแล้วนะมันก็จะมีการปรับฐานมีการขึ้นของมันไปค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับคือค่าใครเป็นนักลงทุนก็ต้องดูหุ้นที่มีพื้นฐานนำนะวันนี้เรามาพูดถึงกลุ่มน้ำมันนะครับตามที่ถามมานะฮะเดี๋ยวเราขึ้นชาร์ตเลยก็ได้นะครับขึ้นชาร์ตของหุ้นน้ำมันนะครับเรามาดูน้ำมันเป็นตีมโควิดนะใช่ไหมครับใช่ค่ะน้ำมันเป็นตีมโควิดเพราะนั้นเราก็ต้องดูว่าก่อนโควิดเนี่ยราคาน้ำมันไปอยู่ตรงไหนนะครับก่อนโควิดน้ำมันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามประเมินว่าวัคซีนมาแล้วโควิดจบนะค่ะคือโลกมักจะประเมินแบบนี้นะว่าถ้ามันเกิดโควิดแล้วถ้าโควิดมันไม่มีผลกระทบแล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นราคาสินทรัพย์ที่มันเคยลงมามันจะกลับไปที่เก่านะฮะก็คือราคาน้ำมันนะคาดการณ์ว่าจะมีการกลับมาใช้น้ำมันเท่าเดิมเพราะนั้นราคาน้ำมันก็ควรจะกลับไปที่เดิมคือตลาดจะคาดก่อนที่
ที่การใช้น้ำมันจะกลับมาเท่าเดิมนะคือราคามันจะขึ้นไปนะครับก่อนล่วงหน้านะฮะประเด็นต้องฟังให้ชัดๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคาดว่านะครับก่อนมีโควิดน้ำมันลงตามทางพื้นฐานเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นหลังโควิดแล้วน้ำมันก็ควรจะกลับขึ้นไปถูกไหมฮะค่ะนะครับน้ำมันจะกลับขึ้นไปที่ราคาเดิมนะเราดูเส้นที่1ก่อนนะครับเส้นที่1ก็จะเป็นนะครับ34หลุดไปไหนเดี๋ยวก่อนนะเราดูที่นะครับ48เหรียญนะ48เหรียญเราจะเห็นว่ามันอยู่ในโซนของเดือนมีนานะครับแถวๆ40 45เหรียญฮะอยู่ในเดือนมีนาเนี่ยนะครับแถวเดือนมีนาเนี่ยมันอยู่แถว40 48เหรียญก่อนโควิดนะฮะแล้วมันลงมานะครับลงมาก็สูงเหรียญเลยนะครับจะเห็นว่าหลังจากที่ระหว่างโควิดมันก็ยุบกลับขึ้นไปนะฮะแล้วกลับไปสูงสุดที่43หรือ44เหรียญ นะครับแสดงว่าตัวน้ำมันเองเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่าการใช้น้ำมันเนี่ยสายการบินเราจะได้ยินว่าบ้านเราเนี่ยไม่ได้บินถูกไหมครับแต่ประเทศอื่นเขาไม่ได้ปิดสนามบินแบบบ้านเรานะค่ะมันยังบินเหมือนเดิมนะนะครับมันก็จะมีล็อกดาวน์มันก็ทำให้รถยนต์ใช้น้ำมันน้อยลงนะต้องเข้าใจแบบนั้นนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในความเป็นจริงแล้วน้ำมันเนี่ยนะครับมันขึ้นมาถึง43เหรียญ นะก็ใกล้ๆ48เหรียญก่อนโควิดนะครับแสดงว่ามันกลับมาแล้วนะมันกลับมาก่อนวัคซีนแล้วนะไอ้น้ำมันเนี่ยนะครับคราวนี้เราไปดูชาร์ตต่อไปก็จะเป็นชาร์ตของหุ้นปตท.ปตสผ.เนี่ยปตสผ.เนี่ยนะครับก็คือลงมาก่อนโควิดแล้วนะก่อนโควิดเนี่ยสผ.เนี่ยลงจาก140นะฮะแล้วลงมาอยู่ที่ประมาณ113นะครับเส้นขาวข้างบนสุดเนี่ยนะครับก็คือราคา113นะฮะราคา113เป็นราคาที่ก่อนเกิดโควิดหลังจากนั้นก็กระโดดลงมาเลยที่ราคาต่ำสุดนะฮะก็ประมาณ50บาทนะครับแล้ววิ่งกลับขึ้นไปเลยนะครับในเส้นที่2เนี่ยก็คือ107บาทนะครับแสดงว่าน้ำมันเนี่ยมันวิ่งกลับขึ้นไปก่อนที่เกิดโควิดแล้วถูกไหมฮะก่อนที่เกิดโควิดเนี่ยเพราะมัน113ขึ้นไป107หลังจากนั้นมันก็ปรับฐานลงมาแบบนี้นะครับเพราะนั้นโอกาสที่มันจะวิ่งกลับขึ้นไปนะครับไอ้นี่โควิดจบมันก็น่าจะดีขึ้นถูกไหมฮะนะครับแต่มันอาจจะถูกดิสคาวด์โดยอะไรฮะโดยเรื่องของพื้นฐานของตัวหุ้นแต่ละตัวนะครับมันจะถูกดิสคาวด์เพราะว่ากำไรมันจะไม่ได้ดีนะกลับไปดูก็คือว่ามันไม่ดีจากภาวะเศรษฐกิจมาตั้งแต่แรกแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะกลับขึ้นไปบริเวณแนวต้านนะ97หรือ107นะครับอันนี้เราก็ต้องดูเป็นธีมของน้ำมันนะฮะพอน้ำมันมาแล้วเนี่ยก็มาดูตัวแม่หรือปตท.นะฮะปตท.เนี่ยกลับขึ้นไปที่ราคาก่อนโควิดนะในรอบแรกมิถุนายนแล้วนะครับที่40บาทนะครับเพราะนั้นถ้าปตท.จะกลับไปที่40บาทใหม่เนี่ยเรื่องปกติไหมฮะนะครับช่วงของเดือนมิถุนายนเนี่ยโควิดยังมีอยู่นะครับปตท.กลับไปที่เก่าแล้วนะอันนั้นแสดงว่าปตท.มันต้องมีอะไรซ่อนอยู่อาจจะเป็นเรื่องการจะเอา PET เอา OR เข้าตลาดอะไรก็เป็นเรื่องของพื้นฐานของเขานะดูต่อที่ลงเหมือนกันลงขับเดี๋ยวนะคะสัญญาณเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายใหม่นะฮะพี่นิพนธ์คะนะครับราคาลงการวิ่งแต่ก่อนโควิดเนี่ยลงกันมาลงมาก่อนแล้วนะนะครับก่อนที่เกิดก็เกิดได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตต่อสายพี่นิพนธ์ก่อนดีกว่านะคะค่ะขออภัยด้วยนะคะสัญญาณไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวไปขอต่อสายใหม่นิดนึงนะคะกำลังพูดถึงเรื่องของปตท.กันอยู่นะคะมันมีสัญญาณแทรกนิดนึงแล้วก็เสียงโทรศัพท์มันมีปัญหานิดหน่อยนะคะครับสวัสดีครับค่ะพูดถึงปตท.ตอนนี้นะคะปตท.ค่ะตอนนี้ปตท.นะครับคือปตท.น่าเห็นว่ามันกลับขึ้นมาที่ราคาโควิดตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วนะฮะสผ.ได้ยังไม่กลับขึ้นไปที่ราคามิถุนายนนะฮะแต่ก็เป็นราคาที่ก่อนเกิดโควิดแต่หุ้นพวกนี้ถ้าเราดูเราเห็นว่ามันลงมาก่อนเกิดโควิดแล้วนะค่ะมันลงมาก่อนแล้วฮะมันลงมาเนี่ยลงมามันอ่อนแอมาก่อนเกิดโควิดแล้วก่อนโควิดมันก็ทำให้มันกระโดดลงแรงแต่มันก็วิ่งย้อนกลับขึ้นไปนะครับย้อนกลับขึ้นไปก่อนที่จะเกิดโควิดนะจึงมีการขายออกมาแล้วอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นเนี่ย
รอบเนี้ยถามว่าเงินเข้ามาด้วยนะฝรั่งเอาเงินเข้ามาด้วยนะฮะจนถึงตอนนี้ก็ยังดูว่ายังไม่ได้ออกนะเพราะนั้นโอกาสที่เราต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการเข้ามาโดยฟันโฟเนี่ยเขาจะเลือกเล่นหุ้นนะฮะที่เป็นหุ้นเก็งกำไรนะเพราะนั้นกลุ่มเนี้ยมันอาจจะมันจะเป็นหุ้นที่เล่นได้ดีออกไหมครับรีบาวได้ดีเพราะมันเป็นการเก็งกำไรนะครับส่วนชุดหุ้นหุ้นชุดพื้นฐานเนี่ยเราจะพูดในวันต่อไปว่าเราไม่ต้องมากังวลหรอกว่าฟันโฟเนี่ยมันจะเข้าไม่เข้านะเราสามารถซื้อและลงทุนในระยะยาวๆได้นะแต่อาจจะต้องเล่นเป็นรอบเหมือนกันนะครับวันนี้เราพูดถึงตัวผู้นี้ก่อนนะครับเพราะนั้นเข้ามาแล้วประเด็นคือถ้าเราวิเคราะห์น้ำมันแล้วบอกว่าสปอร์ตขึ้นไปอ่ะนะฮะเอาว่าราคาตอนเดือนมิถุนาได้ไหมนะครับมันก็ได้นะนะฮะเพราะว่าแพทเทิร์นของมันก็คือแพทเทิร์นดิคอเซ็ตนะฮะถ้าเรามองว่าเซ็ตเนี่ยจะขึ้นกลับไปที่เก่านะกลับไปที่เก่าก็คือ1454นะฮะหรือ1,400หรือแรกที่นั่นนะครับเพราะนั้นคุณกลุ่มน้ำมันเนี่ยมันควรจะวิ่งกลับไปที่ตรงนั้นได้ถูกไหมครับค่ะมาดูต่อก็คือปตท.เนี่ยปตท.จะกลับไปก็เหลือรูปอีกนิดเดียว40นะครับพอขึ้นมาแรงนะฮะต่อไปก็จะเป็นโรงกลั่นนะแล้วเห็นว่าโรงกลั่นมันลงมาแล้วแต่65แล้วลงมาก่อนโควิดเนี่ยพอโควิดมันลงไม่เยอะนะฮะแล้วมันก็กลับมาราคาสูงกว่าต้นมิถุนายนเดี๋ยวว่าราคาโควิดแล้วแสดงว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานของมันมันไม่เกี่ยวข้องกับโควิดหรอกนะค่ะหลังจากนั้นมันลงมาใหม่แล้วถามว่ามันจะขึ้นต่อไปได้มั้ยนั่นก็ขึ้นมาครับใกล้ๆราคาไฮเดิมมันคือ52นะครับ46กับ52นะครับต่อไปก็จะเป็นดูกลุ่มของเราดูนะฮะกลุ่มอันนี้จะเป็นค่ะไปกลุ่มไหนต่อนะคะปิดเป็นปิโตรเคมีนะฮะซึ่งมันอยู่ในกลุ่มเดียวกับน้ำมันแหละเราจะเห็นว่ามันลงมาก่อนนะตามเศรษฐกิจโลกแล้วพอโควิดมันลงมาแต่หลังโควิดมันขึ้นไป cover หมดแล้วนะค่ะนะครับ cover หมดแล้วเพราะนั้นแล้วมันจะขึ้นไปทำ new high ได้ไหมมันขึ้นทำ new high ได้นะนะครับเพราะนั้นหุ้นพวกนี้มันเป็นหุ้นเก็งกำไรนะที่ต่างชาติเนี่ยยกตัวอย่าง PTTC เนี่ยต่างชาติช็อตมาตั้งแต่ราคานะครับ104บาทเนี่ยเนี่ย PTTC อ่ะต่างชาติขายมาตลอดนะ104 105ขายมาตลอดจนถึง20บาทเนี่ยนะครับก็จากนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยต่างชาติไม่ได้ซื้อหุ้นเลยนะครับมาซื้อตรงนี้ทีหนึ่งนะฮะซื้อตรงเนี้ยน่าจะเป็นการซื้อคอมโบช็อตแล้วก็โดนขายลงมานะฮะก็คาดว่าเขาก็กลับมาซื้อคืนได้ถูกไหมครับเพราะนั้นหุ้นเนี่ยหุ้นพวกเนี้ยมันจะขึ้นโดยฟันโฟเนี่ยเพราะนั้นถ้าเราเห็นฝรั่งเข้ามารอบนี้นะฮะไม่ต่างกับหุ้นธนาคารนะครับมันจะสามารถขึ้นไปที่ราคานะฮะราคาแถวเดิมเนี่ยได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่นหุ้นพวกนี้นะครับเราต้องตามดูฟันโฟนะครับเป็นการกินกำไรตามกระแสฟันโฟนะครับมี3เรื่องนะครับพื้นฐาน valuation แล้วก็ฟันโฟนะเพราะฉะนั้นการเล่นหุ้นรอบนี้ถ้าจะให้ได้กำไรนะฮะคือเราเป็นเล่นเก็งกำไรอ่ะนะครับเราก็ว่าไปตามกระแสฟันโฟเขาซื้อวันนี้เขาขายหรือยังเรายังไม่เห็นเขาขายนะฮะถ้าเราดูเทคนิคอลก็คือเราขายเปิดโดนมาเราขายนะฮะเขาเชื่อว่าฝรั่งไม่ได้ขายถูกไหมฮะค่ะไม่ได้ขายเพราะว่าซื้อมาขนาดนั้นเนี่ยขายหมดรอบวันเดียวนะขายก็ไม่มีใครรับได้ค่ะเมื่อวานรายย่อยขายนะฮะอันนี้ก็จะเป็นภาพนะฮะเป็นภาพกับ PTTGC อีกนิดนึงนะคะพี่นิพนธ์ที่ให้กราฟมาใช่ไทยออยก็เมื่อกี้อธิบายไปจริงแล้วนะไทยออยก็คือที่อธิบายคือว่ามันขึ้นไปสูงกว่าตอนโควิดแต่ตอนมันลงมาเนี่ยมันลงมาก่อนนะที่ไทยออยเนี่ยมันลงมาจาก110บาทนะแล้วตอนโควิดเนี่ยมันอยู่ที่46นะคือมันลงมาก่อนโควิดแล้วเพราะนั้นหลังจากโควิดมันลงมาน้อยใช่ไหมครับแล้วมันก็เด้งไปสูงกว่าราคาโควิดแล้วนะครับเพราะนั้นการที่มันจะกลับขึ้นไปอีกครั้งเนี่ยมันก็ถือว่ามันปกตินะแสดงว่าฟันโฟมันเข้ามา cover short จากที่มันช็อตมันจากข้างบนนะครับแต่เขาเลือกที่จะซื้อหุ้นกลุ่มนี้นะฮะที่กลุ่มน้ำมันสรุปว่าฟันโฟเข้ากลุ่มน้ำมันนะฮะแล้วก็เข้ากลุ่มธนาคารนะฮะค่ะมีขอแนวต้าน PTTGC หน่อยนะคะก็ตอนนี้ก็46บาท50แล้วก็52บาท50ค่ะตามชาร์ตจะเห็นราคาอยู่ทางซ้ายมือเลยนะฮะที่เป็น1 2น่ะนะฮะขาวๆเนี่ยแล้วขาวๆแล้วก็มันจะมีอยู่นะเห็นไหมครับว่ามีเลขหนึ่งเลขสองนะครับคือเส้นที่ล่าไว้ข้างบนนะจะเป็นหนึ่ง
4475นะครับถ้าดู PTGC แล้วก็53บาทสลึงเนี่ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นแนวต้านราคา44บาท75เนี่ยเป็นราคาโควิดนะครับแต่แนวต้านก็คือ53บาทนะฮะคือเส้นสีขาวด้านบนแนวต้านสีขาวด้านบนที่เส้น2นะฮะในจอจะเห็นว่าเป็นเส้น2นะครับอันนี้ก็เป็นแนวต้านที่ไฮเดิมนะครับถ้าเราคาดแบบนี้เราก็คาดว่าถ้าต่างชาติเงินไม่ออกเนี่ยนะครับเซตมันก็น่าจะขึ้นไปที่เดิมใช่ไหมครับขึ้นไปที่เดิม 1,454 ใช่ไหมค่ะแต่ว่ามันเป็นขาขึ้นหรือยังไม่ได้เป็นนะ 1,454 ยังไม่เป็นขาขึ้นก็ไม่ใช่เป็นขาขึ้นเป็นขาขึ้นคืออย่างนี้ขาขึ้นในทางเฟรมเดย์มันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งเราก็สามารถจะดูได้นะครับในทางเฟรมเดย์เราดูได้ในกราฟเดย์นะฮะกราฟเดย์เนี่ยนะครับมันเริ่มเป็นขาขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับคือพอเวลาพูดถึงเซ็ตจะพูดเรื่องหนึ่งนะแต่เวลาพูดถึงนะครับเซ็ตเริ่มเป็นขาขึ้นนะฮะในไทม์เฟรมเดย์นะครับเมื่อวานนี่เองวันแรกวันนี้วันที่สองไม่ถึงไทม์เฟรมเดย์นะทำเฟรมเดย์เซ็ตเป็นขึ้นเมื่อวานเนี่ยค่ะไปถึงพูดตามตัวของเทคนิคอลนะค่ะนะครับแล้วก็ขึ้นรูปแบบไหน V shape ฮะเรียกรูปแบบ V shape นะครับซึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือวันนี้ฮะอย่าวอลุ่มเยอะนะห้ามวอลุ่มเยอะนะครับถ้าวอลุ่มน้อยไปเลยนะเหลือ7-1ล้านไปเลยอันเนี้ยคาดหวังการปรับฐานที่ไม่หลุด 1,277 นะครับไม่หลุดไม่ถึงว่าอาจจะลงมาแค่ 1,340 ก็อาจจะขึ้นต่อไปนะครับ 1,380 1,450 ในอีกเป็นเดือนๆนะไม่ใช่วันสองวันนะครับนะครับแต่ถ้าวันนี้แท่งแดงใหญ่เลยนะครับแล้วลงไปแบบหลุดคือหลุด1,346เนี่ยก็จะไม่ดีแล้วนะฮะมันจะเป็นดาร์คคลาวด์พาวเวอร์นะครับซึ่งอันนี้ดาร์คคลาวด์พาวเวอร์เนี่ยเป็นแท่งเทียนที่เรียกว่าเป็นสัญญาณกลับตัวแรกนะคือสัญญาณการจบของเซตที่ขึ้นมาจาก1187นะฮะแล้วจบรอบนะวันนี้ดีที่สุดก็คือว่าเดี๋ยวต้องทำกลับขึ้นไปแล้วว่าลุ่มน้อยนะฮะแล้วแท่งเทียนไม่ใช่แท่งแบบนี้นะฮะนะครับแต่แถวๆเนี้ยน่าจะหยุดสักพักหนึ่งแล้วนะฮะคือไม่น่าจะคาดได้ว่าพรุ่งนี้ต่อไปบริเวณนี้จะขึ้นไปสูงกว่า1356อ่ะนะฮะไม่น่าจะใช่แล้วนะฮะนะครับแล้วถ้าเห็น1276นะมันก็สรุปเลยนะเฉลยเลยนะฮะว่าที่ขึ้นมาเนี่ยจบรอบละรีบาวอันนี้เรียกว่าขึ้น B แล้วก็จะลงทำขึ้น C เอาละคราวนี้ก็ทุลักทุเลกันต่อใช่ไหมฮะค่ะแล้วเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวก็ส่วนดาวโจนส่วนอะไรเนี่ยครับมันก็จะลงนะครับเงินแรงพันโฟมันก็จะไหลกลับนะครับประมาณนี้พลังงานถ้าขึ้นมาตามไดรฟ์แนวต้านแล้วก็การเข้าของฝรั่งรอบนี้พวกกลุ่มของIVL บ้านปงบ้านปูเป็นไงบ้างคะพี่คนคะพวกนั้นคนไทยเล่นนะเหรอคะใช่ครับหลังนี้เราพูดถึงกองทุนนะใช่เราพูดถึงกองทุนนะ IVL เราเล่นเองนะดีไหมคะถ้าเราจะมาดูแบบนี้นะครับก็ต้องดูในแนวเดียวกันนะคือตอนนี้หุ้นพวกนี้มันขึ้นหมดแล้วเพราะมันเป็นหุ้นเก็งกำไรนะค่ะ IVL ก็ถือเป็นหุ้นเก็งกำไรแล้วก็ชาร์ตของ IVL ก็ค่อนข้างที่จะดีนะสวยไหมคะนะครับชาร์ตดีกว่าแต่เขาจะเป็นลักษณะของบุคลิกส่วนตัวนะคือไม่ค่อยตามเซ็ตไม่ตามอะไรนะครับเอาว่าเซ็ตลงไปเขาก็วิ่งขึ้นก็ทำนิวไฮได้อะนะฮะเป็นลักษณะที่พิเศษของ IVL นะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดูนะฮะก็มันก็ดีกว่าหุ้นธนาคารดีกว่าหุ้นอะไรนะไม่ถึงว่าในระยะนี้นะฮะในระยะตรงนี้นะครับก็น่าจะก็ไม่ใช่ว่าประกาศกำไรมาแล้วมันต่ำคาดนะฮะ
คือกำไรมันโตก็จริงแต่มันต่ำกว่าคาดเยอะคาดไว้พันออกมา300อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เห็นมีแรงขายออกมาที่ผมบอกว่าเราเล่นเองใช่ไหมค่ะเราไม่ถึงเจ้าของเล่นเองก็เชื่อจะประมาณเนี้ยนะครับก็มีคำถามที่ว่าฝรั่งข้าวบาทก็แข็งด้วยช่วงนี้นะคะก็ธรรมดานะครับแข็งทั้งเอเชียนะฮะคือมันเกิดจากถ้าเราดูจริงๆอ่ะดอลลาร์มันอ่อนนะครับแล้วถามว่าทำไมมันแข็งมากก็มีเงินไหลเข้าด้วยนะฮะประเด็นว่าไหลเข้าต่อเนื่องไหมนะฮะคือถ้าไหลเข้าต่อเนื่องก็จะแข็งไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเกมของตอนเช้าที่คือเป็นเกมที่เอาเงินบาทแข็งลงไปอีกหลุดลง29ลงไปเลยนอกไหมฮะค่ะมันก็ต้องดูเกมเขาต่อไปนะฮะประเด็นของเราก็คือว่าเราอยากรู้ว่าหุ้นจะขึ้นต่อไปใช่ไหมแค่นั้นเองนะฮะสองก็คือเราจะซื้อหุ้นอะไรถูกไหมครับประเด็นของเราไม่ต้องไปเกี่ยวไม่ต้องไปวิเคราะห์ไมโครหรอกนะฮะมากมายนะฮะประเด็นของเราที่เรารู้ก็คือตอนนี้เซตในทางเฟรนมันเข้ามาเกิดเข้าเขตโอเวอร์บอทฮะค่ะแต่ถ้าพูดถึงสัญญาณขายเนี่ยเปิดท้ายปิโลมันเป็นสัญญาณขายฮะเพราะนั้นอย่าเพิ่งซื้อซึ่งผมพูดแต่เมื่อวานแล้วครับว่าซื้อแถวนี้ไม่ได้เปรียบค่ะนะครับไม่ได้เปรียบต้องรอให้เย็นเนี้ยถ้าวอลุ่มหายนะหายไปมีระยะสำคัญนะเหลือ80ล้านอะไรเงี้ยคือน้อยกว่าเมื่อวานครึ่งเลยอะไรเงี้ยนะค่ะอันนี้คาดหวังการปรับฐานแล้วขึ้นต่อไปทำรีหายสุดวันนะค่ะนะครับเพราะนั้นเราทำยังไงมันยากเสมอค่ะคือตลาดหุ้นวันนี้จะยากเสมอนะครับแต่ถ้าเราไปเล่นหุ้นอีกกลุ่มนึงที่ผมจะพูดต่อในวันพรุ่งนี้นะหรือวันศุกร์เนี่ยอันนั้นเราไม่ต้องไปคาดการณ์ฟันโฟอะไรเลยนะฟันโฟมาจะขึ้นแรงฟันโฟไม่มาฉันก็จะขึ้นของฉันค่อยๆขึ้นไปอย่างเงี้ยนะในระยะยาวก็จะขึ้นต่อไปนะอันนี้ก็เรียกหุ้นพื้นฐานนะครับซึ่งเราจะเลือกหุ้นพวกนี้นะเราไม่เลือกเล่นหุ้นรีบาวอ่ะนะแล้วก็คนก็ย่อซื้อนะพี่ที่คนชอบแบบนี้มากกว่าใช่ใช่มันไม่มีการไล่ซื้อหรอกนะมันเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดีแล้วมันทำให้เราได้เปรียบต้นทุนใช่ไม่ได้มีใครไล่ซื้อหุ้นแล้วรวยนะนะครับคือวันนี้ต้องตั้งสติไงนะฮะเอาเป็นว่าคนเนี่ยเราอย่าบังพูดเลยนะครับคนไทยติดหุ้น800ล้านเนี่ยแยกไปเป็นกองทุนรวมเป็นนักลงทุนรายย่อยใช่ไหมเป็นพอคือติดหุ้นมาจาก1,850อ่ะทุกเจ้าอ่ะนะฮะโดยส่วนใหญ่นะฮะมีต่างชาติที่ขายหุ้นออกไป7-8แสนล้านเนี่ยคือมีตังค์อยู่ในมือเจ้าเดียวนะค่ะเพราะฉะนั้นคนไทยส่วนใหญ่วันนี้ที่จะคิดว่าเฮ้ยจะบริหารพอร์ตยังไงนะครับคือผมคิดว่ามันจะเป็นต้องคิดซื้อหุ้นเนี่ยคือขายของเก่าออกไปให้ได้ก่อนดีกว่าสวอปเปลี่ยนเทนคุณจะเอาไหมเปลี่ยนไปตามฟันโฟที่มันไหลเข้ามาเดี๋ยวเปลี่ยนกลุ่มนู้นไปกลุ่มนี้กลุ่มนี้กลุ่มนู้นจะเอาไหมหรือจะเอาแบบที่สองที่เราจะพูดในวันต่อไปว่านะครับขายทุกอย่างมาเลยแล้วซื้อพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็ไม่ชอบเทรดอ่ะแล้วก็ถือไปนะครับวัดดวงไปวัดพื้นฐานไปนะครับตามอะไรนะครับตามพื้นฐานที่มากระทบนะฮะอาจจะมีความผันผวนในระหว่างทางของการเดินทางนะฮะแต่สุดท้ายเมื่อเลย2ปีไปแล้วนะฮะหุ้นพวกนี้ทำนิวไฮของที่เคยไฮอ่ะหุ้นแบบนี้ไหมนะฮะหรือจะเอาแบบบ้างตีหัวเข้าบ้านฮะซื้อมาแล้วปึ้งปตท.นะฮะ30อ่ะ39ขาย30เดือนชั้นพอใจแล้วตั้งอยู่เฉยๆนะอย่ากลับไปเล่นใหม่นะค่ะจนกระทั่งมันลงมาใหม่อีกหรือซื้อหุ้นธนาคารมา BBLK Bank SCBเขาก็จะมีตีบอร์ดแล้วว่ารอบนี้จะเล่นหุ้นธนาคารเอาซื้อตั้งกันไปขึ้นมาถึงอยู่นะครับแถวไฮเดิมขาดอะไรเงี้ยนะฮะคือมันมีหลายตีมนะมันอยู่ที่เราจะเลือกนะชีวิตเราเองนะนะครับได้ค่ะก็จะเป็นแนวลักษณะกลยุทธ์ย่อซื้อเหมือนเดิมนะคะหลายตัวที่ชอบก็เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เราเล่นหุ้นนะฮะมันไม่มีการไล่ซื้อหุ้นฮะมันเป็นการเป็นการย่อซื้อย่อซื้อได้ใช่ไหมกราฟเนี่ยค่ะแปลซื้อย่อซื้อเมื่อแรงขายมันหมดนะครับแล้วก็ย่อซื้อได้ครับประเด็นก็คือว่าซื้อหุ้นอะไรถ้าตีมตรงนี้นะก็ซื้อหุ้นน้ำมันซื้อหุ้นธนาคารใช่ไหมย่อซื้อถ้าคุณเล่นเก็งกำไรแต่ถ้าคุณจะเล่นหุ้นโลหะไฟฟ้าหรือหุ้นอะไรที่เราจะพูดต่อไปเนี่ยนะก็คุณมันก็ต้องรอย่อซื้อนะนะครับแต่คุณไม่ต้องไปลุ้นอะไรมากนะครับติดคุณก็ถือไว้นะฮะประมาณนั้นนะฮะมันคนละเรื่องคนละแนวเลยนะฮะ
มันไม่เกี่ยวเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับคือยังไงบ้านเราเนี่ยต้องเน้น G government นะฮะอันนั้นชัวร์สุดนะครับแต่หุ้นที่ชัวร์สุดเนี่ยมันก็จะไม่ได้ขึ้นในระยะเนี้ยมากสุดนะครับแต่ในระยะต่อไปอ่ะแต่มันจะไม่ทำให้พอร์ตเราเสียหายนะครับอันนี้ก็คือว่าคุณเป็นนักลงทุนคุณหาตัวเองเจอว่าคุณเป็นนักลงทุนเนี่ยคุณรอซื้อหุ้นที่จะพูดต่อในวันพรุ่งนี้หรือวันนี้นะแต่ถ้าคุณเป็นนักเก็งกำไรนะครับคุณก็มาเล่นหุ้นพวกนี้นะครับหุ้นธนาคารนะฮะหุ้นที่ฝรั่งเล่นนะฮะมันจะเป็นหุ้นเก็งกำไรหมดตอนนี้นะฮะเพราะว่าเขาเล่นทีเฟกค่ะเขาเข้ามาเพื่อกำไรทีเฟกยังจะลืมว่าต่างชาติลองมาตั้งแต่ข้างล่างเลยนะแล้วเมื่อวานต่างชาติก็ช็อตแล้วนะฮะอันนี้มาถึงทีเฟกเมื่อเช้าเปิดมานะครับก็สร้างเรื่องราวเลยนะซึ่งเมื่อวานเราก็บอกแล้วว่านะครับใครที่ตามเรามานะครับให้ปิดนะฮะให้ปิดช็อตคือเราลองมาตั้งแต่769นะฮะแล้วเมื่อวานเราแนะนำว่าให้ปิดฮะหรือเมื่อเช้าจะปิด903ก็ปิดไปครับค่ะแล้วรอนะฮะแล้วรอเอาว่าตีนต้นๆเลยนะไปถึงว่ารอเนี่ยนะแล้วก็ไม่หลุด838นะฮะแนวหนึ่งนะครับหรือไม่หลุด 808.5 เนี่ยอีกแนวหนึ่งนะสองแนวเนี่ยเป็นแนวค่อยกลับเข้าไปลองใหม่จะเล่นโหดมากนะรอบนี้จะเล่นโหดมากนะเล่นค่อนข้างที่จะโหดนะครับถึงแม้ลงไป 838 หรือ 808 แล้วเนี่ยนะครับเวลาขึ้นก็จะไม่ขึ้นแบบนี้แล้วนะครับก็จะค่อยๆขึ้นนะค่ะถือว่าไอ้ตัวใหญ่เนี่ยที่เทปโปรฟิตจะลืมนะครับรอบนี้มาจาก740นะครับที่เราออกไป740นะฮะ740แล้วอย่าลืมว่าขึ้นมาแถวๆ904นะฮะ160จุดเนี่ยพอร์ต1ล้านในกำไร2ล้านเงินเป็น3ล้านแล้วนะค่ะ3ล้านแล้วครับเยอะมั้ยฮะเยอะค่ะเดี๋ยวแล้วรอเฉยๆได้มั้ยครับปิดแล้วรอเฉยๆได้มั้ยฮะก็รอเฉยๆได้นะครับส่วนคนที่เล่นเทรดนะเมื่อเช้าก็เปิดโดดใช่มั้ยครับท่าประจำก็เปิดโดดก็ช็อตแต่แถวนี้ช็อตได้มั้ยสิ้นวันถ้าเป็นแบบนี้ก็ช็อตได้ค่ะมาถึงสิ้นวันถ้าเป็นแท่งแหลมแบบนี้ช็อตได้ก็ช็อตได้ตอนนี้เหรอคะสิ้นวันใช่ไหมคะรอสิ้นวันใช่ไหมมันต้องรอสิ้นวันฮะรอมาแล้วเนี่ยถ้าเมื่อเช้าไม่ได้ช็อตก็ต้องรอสิ้นวันแล้วไม่ใช่มาช็อตตรงนี้ค่ะขอจุดถอยหรืออะไรยังไงหน่อยได้ไหมคะก็ที่ไฮเดิมเลยฮะ904เป็นจุดถอยถ้าช็อตก็904เป็นจุดถอยจุดถอยของขาช็อตนะคะ904ถูกฮะจุดทำกำไรขาลองเนี่ยขาลองเนี่ยต้องเทคโปรฟิตแล้วนะฮะจุดทำกำไรถ้าไม่เทคโปรฟิตเนี่ยบ้าแล้วนะบ้าแล้วนะจุดทำกำไรหน่อยค่ะจุดทำกำไรของขาช็อตใช่ไหมค่ะก็ดู838 808 5 838 808 คือเวลาเล่นตราสารตัวเนี้ยนะให้นึกถึงทองคำอ่ะนะความโหดของทองคำที่ลงวันละร้อยกว่าเหรียญนะเหมือนกันว่าตลาดมันขึ้นโดยฟันโฟอ่ะคือเงินก็ไปกระแทกอ่ะโดยที่พื้นฐานยังไม่มาเนี่ยนะมันขึ้นแบบรุนแรงแล้วก็ลงแบบรุนแรงนะครับคุณจะไปบอกว่ารับ850ไม่ต้องไปรับหรอกนะฮะถ้าคุณจะรับฟิวเจอร์แค่50จุดเนี่ยนะคุณไม่ต้องรับหรอกนะฮะเวลาคิดทีต้องคิดเป็น100จุดนึกออกมั้ยฮะคิดแนวรับแบบไกลๆอ่ะนะแล้วไม่ได้เล่นทุกวันอ่ะนะคิดแนวรับแบบไกลๆเลยนะมันจะเกิดนะครับหลังจากนั้นพอเดือนธันวามันก็จะเริ่มแผ่วๆนะมันจะเริ่มนิ่งไม่ขึ้นอะไรเงี้ยนะแล้วมกรามันอาจจะกลับมาขึ้นอีกครั้งนึงค่ะนะฮะประมาณนั้นนะครับส่วนตรงนี้ก็ประเมินก่อนนะว่าก็ต้องดูวันนี้นะครับว่าฟันโฟเข้าจริงไหมเข้าจริงเข้าจริงค่ะมีคำถามนะคะบอกว่าอาจารย์บอกว่าหุ้นแบงค์จะลงครึ่งหนึ่งของราคาปัจจุบันยังมีความเป็นไปได้ไหมนะคะก็เป็นไปได้ยังเป็นไปได้อยู่ตอนนั้นนี่คือที่พูดนี่ราคาเท่าไหร่ท่านต้องบอกด้วยนะคะเพราะว่ามันย้อนหลังไปนานนะคะคือเวลามันเปลี่ยนนะแล้วไปเอาคอมเมนต์เก่ามานะฮะอันเนี้ยอย่าลืมว่าตอนพูดนะครับโควิดก็ยังไม่จบใช่ไหมค่ะเรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดออกมานะว่าเขาจะใช้วิธีไหนนะครับในการที่ดูแลหนี้เสียนะครับ
แต่ภาพของหนี้เสียเนี่ยจริงๆมันเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันเลื่อนการเสียออกไปหรือเปล่าในกระบวนการของการปรับโครงสร้างหนี้นะครับ BBL K-Bank แต่ว่าเท่าที่ดูกราฟนี่ท่านเท่าที่ดูกราฟนี่คือราคามันก็ลงมาแบบจาก200เหลือต่ำกว่า100อย่างเงี้ยมันก็ครึ่งนึงคืออย่างนี้คือมันต้องฟังก่อนว่าเราเนี่ยขาย BBL จาก190ครั้งสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้ให้ขายเลยนะครับ200เพราะนั้นการลงมา90เนี่ยความหมายของเขาเนี่ยนะครับว่ามันจะลงไป50เนี่ย40แบบนั้นใช่ไหมถามว่าโอกาสจะเกิดไหมคือเนื่องจากว่านะครับพอครบวันที่23ตุลาใช่ไหมเขาใช้วิธีการปรับโครงสร้างหนี้ต่อไหมฮะยืดหนี้เนี่ยออกไป8ปีพอเข้าใจไหมฮะเพราะนั้นหนี้เสียเนี่ยมันก็จะไม่มาพอเขายืดหนี้ไป8ปีหนี้ที่คุณเขากำหนดอ่ะเขายืดให้คุณอีก8ปีต่อไหมฮะมันก็ปรากฏว่าไอ้ NPL มันก็จะไม่ปรากฏสิเพราะว่าคุณไปปรับโครงสร้างหนี้ยืดหนี้ออกไป8ปีนะครับเพราะนั้นข้อมูลมันเปลี่ยนนะพอข้อมูลมันเปลี่ยนปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมองนะฮะไอ้ตัว BBL หรือ KBank CB ว่าบัตทอมเนี่ยมันก็ควรอยู่ประมาณแถวโรเดิมที่90ถูกมั้ยฮะจะกลับประเมินเนี่ยคือข้อมูลเปลี่ยนก็ต้องประเมินใหม่นะครับแต่ข้อมูลที่พูดอ่ะเป็นการพูดข้อมูลก่อนนะฮะวันที่23ตุลาถูกมั้ยฮะคือกลุ่มธนาคารก่อน23ตุลาเพราะว่าข้อมูลอันนั้นยังไม่มีนะข้อมูลจากแบงค์ชาติก็คือจะตั้ง AMC การตั้ง AMC เนี่ยเรื่องใหญ่ถูกมั้ยฮะคือเรื่องใหญ่ต้องมีหนี้เสียเยอะแล้วก็หายไปแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาเป็นการปรับโครงสร้างหนี้เฉพาะเจาะจงนะครับเป็นหลายๆไปนี่ก็เรียกการยืดนะฮะการยืดหนี้ที่มีปัญหาให้มันยืดออกไปอ่ะนะครับดอกเบี้ยก็ลดลงมาหรือไม่ก็พักไว้นะฮะแล้วก็จ่ายบางส่วนมันก็ไม่ไปเป็นหนี้เสียนะครับสภาพคล่องในตลาดมันมีนะครับจากที่เราเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอันนี้มันก็ประคองโดยวิธีนี้เพราะนั้นเนี่ยการที่เราจะคาดว่าคุณแบงค์เนี่ยมันจะลงไปต่ำกว่านั้นเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับมันไม่เกิดแบงค์รับนี่ออกไหมฮะค่ะพอเขายืดหนี้ออกไปหนี้เสียเขาถามสมมติว่าคุณต้องจ่าย100บาทเขาบอกจ่าย20บาทพอที่เหลือค้างไว้ใช่ไหมฮะพักไว้นะครับแล้วคุณก็จ่ายไปเรื่อยๆมันก็หนี้ก็ไม่เสียถูกไหมค่ะแต่สุดท้ายเสียไหมฮะสุดท้ายก็เสียอีกดีอ่ะแต่อีก8ปีจริงๆการทำอาชีพช่วยให้คำแนะนำนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์นี่เหนื่อยไหมคะเพราะว่าวิเคราะห์ถูกต้องมันอยู่ที่อย่างนี้นะครับว่าถ้าใครเป็นลูกค้าเราเนี่ยนะมันก็จะมีคือคนเที่ยวไปฟังคุณอื่นนะฟังคุณรู้ฟังคุณนี้นะครับคือคุณอยู่โบรกไหนคุณฟังโบรกนั้นนะฮะคือข้อของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนนะเพราะนั้นเราจะสอนลูกค้าเราถูกไหมฮะให้เขาประเมินไปแบบเราทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นลูกค้าผมจะไม่มีปัญหานะแล้วเราก็คอนเซิร์นเฉพาะลูกค้าเรานะนะครับส่วนคนที่ชอบไปฟังที่นู่นที่นี่นะครับแล้วก็จะมีปัญหานู่นนี่นั่นนะฮะอาจารย์เคยบอกหุ้นมันเป็นไปได้ไหมครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดแต่ถ้าข้อมูลวันนี้มันไม่น่าจะเป็นไปนะอันนี้ตอบตรงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยคุณเทวันมันเหมือนกับคนอยากได้งอไหมคือบางทีเห็นแล้วก็ท้อเขาจะฟังคนอื่นแล้วก็จะไปคอนเซิร์ตเกี่ยวกับเรื่องราคาวิเคราะห์ถูกก็เสมอตัวราคาเนี่ยไม่ใช่ valuation ด้วยนะนะฮะ valuation นี่คือ value ของหุ้นนะคำนวณเฉพาะราคาเนี่ยพอพูดถึงราคาเมื่อไหร่อย่างเมื่อวานก็มีอยู่คนโพสต์มาบอกว่าไหนเราบอกว่าเส้นมันจะแพนิคแล้วจะลงไป900ทำให้ตกรถนะมีบางรายการบอกตกรถทั้งตำบลมันไม่มีการตกรถหรอกนะครับหุ้นรอบเนี้ยมันขึ้นไปเดี๋ยวมันก็ลงมาทับนะฮะขึ้นไปเดี๋ยวมันก็ลงมาทับนะซึ่งว่าลีเนี่ยเราก็พูดมาโดยตลอดว่าเส้นมันควรจะวิ่งอยู่ประมาณสัก 1,000 นะฮะ 1,000 1,400 1,400 อ่ะเป็นแบบเนี้ยหลายๆรอบนะฮะแล้วอย่าหลุด900นะบางคนก็ตีความว่ามันจะลงไป900มันก็ตีความมันจะหลุดไป900มันต้องฟังให้ดีใช่ไหมครับว่าชาร์ตทางเทคนิคน่ะมันเขียนไว้นะฮะก็มีตัวเลขนะครับอยู่ที่ 1,000 นะครับแต่มันต้องไม่หลุดแกป1176 1173นะฮะถ้ามันหลุดแต่มันจะลงไปคือต้องฟังให้จบเนอะไหมฮะเพราะเวลาพูดเนี่ยพูดภาษาเทคนิคก็คือเทคนิคนี่ผมไม่ได้แก้ตัวนะแต่คนที่รู้ภาษาเทคนิคเขาจะฟังผมไม่เข้าใจแต่คนที่ฟังไม่เข้าใจอ่ะคือคนที่ไม่มีความรู้และพยายามจะหาความรู้คืออะไรนะฮะจะฟังคนอื่นอย่างเดียวนะครับโดยที่ตัวเองไม่หาความรู้เพิ่มเขาบอกอย่างนี้คุณเข้ามาเลยแต่เดี๋ยวคุณก็หาเองแหละใช่ไหมครับ
มีคนถามว่าทีเฟกก็เมื่อเช้าเปิดโดดช็อตไปกระจกวันนี้ก็ต้องรอถึงสิ้นวันถ้าจะช็อตตรงนี้รอสิ้นวันช็อตราคาใกล้เคียงกันนะได้เอาว่าเราก็ไม่สนใจนะครับว่าคนที่ฟังแล้วไม่รู้เรื่องไม่ว่าจะฟังใครทั้งหมดนะครับก็ที่ทองหน่อยนะคะพี่นิพนธ์ถ้าทองก็ยังเป็นคอมเมนต์เดิมนะครับทองต้องการปิดที่1185ในราย2ชั่วโมงนะครับใครเล่นทองก็คือเมื่อวานเป็นสัญญาณซื้อเช่นTMDทั้งแรกนะครับคืนนี้ทองเนี่ยถ้าคอนเฟิร์มการขึ้นไปนะฮะที่ไปทดสอบแนวต้านที่1907นะก็ต้องการ1895คืนนี้อันนี้ฟังแล้วรู้เรื่องไหมครับว่าทองเราซื้อมาแล้วนะฮะเราซื้อมาแล้วจากเมื่อวันที่เป็นแท่งแดงแล้วเมื่อวานเนี่ยเราก็ถือแล้วเราใส่สต็อปลอสที่1848ไว้ตลอดเวลานะฮะแล้วเราก็กำลังดูแท่งเทียนเป็นลายแท่งนะครับว่าแท่งเทียนเนี่ยมันต้องการทุกๆ2ชั่วโมงแสดงว่าเราดูทางเฟรม120ถ้ามันปิด1885เนี่ยมันจะคอนเฟิร์มไปที่1907นะครับโดย1907ไม่ใช่ไม่ถือว่าคุณต้องไปปิดนะมันอาจจะไปต่อจากนั้นอีกก็ได้นะคือการประเมินว่าถ้ามันจะไป1907เนี่ยคืนนี้มันควรจะนะครับอันที่1ก็คือเนี่ยคุณดูไปทุก2ชั่วโมงเนี่ยเลขขี้นะฮะบ่ายโมง11โมงบ่าย3เลยเนี่ยสูงกว่า1185มันคอนเฟิร์ม1195มันต้องการแค่1195แค่คืนนี้เท่านั้นค่ะเพื่อไปทดสอบ1907ถ้าผ่านก็ที่เดิมถ้าผ่านก็จะไปที่เดิมอันนั้นแต่คนต้องการอะไรหลุดไหม1850ถึงไหม1950เนี่ยอันนั้นต้องถามนักวิเคราะห์ไม่ใช่ผมครับเราใช้ระบบเราแนะนำตามระบบเราไม่ได้แนะนำตามเทคนิคนะค่ะนะครับเราไม่แนะนำตามเทคนิคเราแนะนำตามระบบระบบมันบอกให้ทำแบบนี้เราก็คือทำแบบนี้นะครับทำตามมันถ้ามันไม่เป็นเราแนะนำเหมือนเป็นเทรดเดอร์ฮะถ้าคุณเข้ามาแล้วที่1850 1860นะคำว่าเทรดหมายถึงว่าให้คุณถือนะฮะถือแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้สมมติคืนนี้มันไม่ปิด1195อันนี้เราต้องตัดสินละถูกไหมครับหรือว่านะครับมันเกิดลงไปแล้วหลุดนะฮะ1850นี่เราต้องสต็อปลอสนะ1848แสดงว่าช็อตนี้ขาดทุนถูกไหมครับค่ะแต่ช็อตที่กำไรมาทุกช็อตนะฮะมันก็จะมาชดเชยกับการเทรดที่บางครั้งกำไรบางครั้งขาดทุนนะฮะมันไม่ได้ว่ากำไรทุกช็อตนะอะช็อตนี้พูดถึงนะครับหลุด1950มาเนี่ยมันเป็นช็อตพอช็อตมาเนี่ยคุณได้มา100เหรียญใช่มั้ยครับตอนนี้ถ้าคุณจะลองแบบนี้คุณก็เสี่ยง40เหรียญใช่มั้ยครับเสี่ยงประมาณ1881เนี่ยนะฮะก็ประมาณ32เหรียญคุณได้มา100เหรียญจากช็อตแล้วคุณลองขึ้นมาเนี่ยถ้ามันต้องสต็อปลอส30เหรียญอันนี้มันก็จบใช่มั้ยครับค่ะแล้วคุณต้องทำทุกครั้งนะที่ระบบมันบอกว่าจะได้มันให้ลองนะครับแล้วมันก็บอกว่าขึ้นไปเถอะมันไม่ผ่าน1950หรอกแล้วมันจะลงมาใหม่คือระบบมันบอกแบบนี้เราก็คือแค่ทำตามมันนะครับแต่ถ้าถามนักวิเคราะห์เขาก็จะพูดอีกแบบนึงแนวรับตรงไหนแนวต้านตรงไหนถูกไหมครับอันนั้นก็เป็นการเล่นสั้นไปวันๆไปนะเพราะนั้นการฟังคนคนหนึ่งนะผมบอกเลยว่าผมแนะนำทุกอย่างเหมือนเทรดเดอร์ไม่ใช่นักวิเคราะห์ได้ค่ะคือเป็นระบบเทรดทั้งหุ้นระบบเทรดทั้งทองระบบเทรดน้ำมันเป็นระบบเทรดเลยนะครับเป็นระบบเทรดนะฮะเพราะว่าระบบเทรดไม่ถึงว่าไม่ได้ดูชาร์ตเดียวนะครับถ้าดูหุ้นระบบเทรดก็ต้องดูพื้นฐานต้องเลือกพื้นฐานมาด้วยนะครับคำว่าเทรดเดอร์ไม่ใช่ไม่ถึงว่าแค่เทคนิคอลเล่นทุกตัวโดยไม่ดูพื้นฐานไม่ดู valuation นะฮะอันนั้นไม่ใช่เทรดเดอร์นั่นแมงเมาเอาให้ถูกว่าจะเป็นอะไรแน่นะครับประมาณนี้นะฮะได้ค่ะขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะนะคะมีข่าวแจ้งนิดนึงนะคะสำหรับหลักสูตรนะคะศาสตร์แห่งการลงทุนนะคะเดี๋ยวหมวยจะไลน์ไปแจ้งคนที่จองมาแล้วนะคะเนื่องจากวันที่เราจะจัดเนี่ยมันเป็นวันหยุดยาวนะคะเพิ่งเห็นว่ามันรัฐบาลประกาศเพิ่มให้หยุดยาวเราก็เลยจะขอเลื่อนไปเป็นวันที่20ธันวาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้จองก็รีบจองเข้ามาได้นะคะสแกน QR code มุมจอเป็นหลักสูตรหุ้นรุ่นสุดท้ายของปีนี้สำหรับพี่นิพนธ์นะคะจองด่วนเลยนะส่วนท่านที่จองไปแล้วเดี๋ยวหมวยไลน์ไปคุยด้วยนะคะ
เอาละค่ะนะคะก็ตามกันต่อวันนี้มีทั้งหมด2สายนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่สายที่2นะคะเจาะลึกกันทีเฟกนะคะแบบละเอียดเลยค่ะนะคะไปพูดคุยพร้อมๆกันนะคะถึงกลยุทธ์การเทรดทีเฟกนะคะกับทางด้านของคุณรองธีรศักดิ์ธนวรากุลนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะถึงการกำหนดกลยุทธ์นะคะในภาพรวมของทีเฟกในวันนี้นั่นเองพูดคุยกันในช่วง